ครับเพื่อนๆนะฮะโอเคเอาจะโอเอาผ้าเย็นให้หน่อยผ้าเย็นมานะครับใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยใครเข้ามาแล้วอ่ะส่งเสียงหน่อยวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์เอกดนตรีสยามอย่าพูดติดขย่าวก่อนมาต้องมีเสียงก่อนเพราะตอนนี้มันมีเรื่องของความเชื่อนะเราอยู่กับความเชื่อครับอยู่กับเครื่องรางอยู่กับนะมงคลวัตถุเออนะครับครับอ้าววันนี้มีใครเข้ามาบ้างแล้วบางเมื่อเย็นมีใครอยู่ในไลฟ์เมื่อเย็นใครไม่ได้เข้ามาก็เดี๋ยวมาวันนี้เข้ามากันเช็คชื่อเลยใครไม่มาปรับเป็นไอติมของวันนี้พระวันนี้เตรียมให้หน่อยแอดมินใครไม่มาปรับเป็นไอติมโอเคพื้นที่แอดมินได้มีที่นั่งแล้วชอบมันลายมันสวยวางโชว์หนุกดีห้องนี้มีแต่พระครับแล้วก็เขียนลงไปลงมาแล้วกันสวัสดีครับพี่ชวลิตแซกำสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยอ้าวมาดูเข้าไลฟ์ดูเข้าไปดูไลฟ์ถ้าผมดูได้ขอเช็ดหน้าแป๊บนึงได้อาจารย์มันจะเห็นไหมเนี่ยเห็นจะไม่เป็นชื่อผมสิมันก็จะเป็นแอดมินอีกคนอาจารย์ต้องเปิดในเฟซส่วนตัวสิครับดูไหนฮะผมจะโชว์แจกพระสักทีครับเพราะเยอะแจกพระกับขโมยขายองค์ละร้อยขโมยขายองค์ละร้อยดีกว่ามั้งโอ้ขโมยขายไม่ได้คนซื้อยากไงผมแจกเลยในรูปเพจนี่แหละเหรอเพราะเยอะเงินกิ๊กอ่ะอ๋อมึงนี่มากกว่านะไอโอมึงนี่มากกว่านะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนมาดูดิโอ้โหเข้าในเฟซส่วนตัวค้นหาเอ็ดสันฝาตึ๊ดๆเออผมก็โง่อยู่ตั้งนานกูว่าแล้วสวัสดีครับนะไอเจ้าหลานชายผมแสบไหมมันจะเผาผมไม่แจ้ก็คือพูดง่ายว่าจะได้สิ้นซากไปไงเออผมก็เห็นด้วยนะผมโอเคนะเริ่มได้ผมจะได้บอกเจ๊ให้พระอาจารย์เอกแจกก่อนนะครับก็ทำยังไงก็ได้นะครับผมนี่แหละครับธรรมดาครับคนสะสมพระก็ต้องมีพระเป็นธรรมดานี่ไงผมพิมพ์จีมันก็จะมาชนกันปึ้งปังปึ้งปังเห็นนะ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 ครับพอดีได้ยินเสียงนี้ทุกคนจำได้ตะวันนี่อะไรเล่นอะไรตะวันเล่นอะไรตะวันอาจารย์ก็เล่นเห็นนะ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 สวัสดีครับดูใน YouTube ครั้งแรกติดตามได้ครับขอบคุณมากๆครับแชร์แจกแจกแจกเราจะแชร์เข้าเพจยังไงวันนี้รีบนิดนึงนะเดี๋ยวว่ากันจะรีบไปไหนอ่ะเราแชร์เข้าเพจโอ้โหอาจารย์นะจัดการปรึกษากับแฟนเพจเลยวันนี้ผมเหนื่อยๆด้วยเวลาน้อยเพราะสิทธิ์เพราะสูตรออกกี่วัดปี17คือจริงๆพระสูตรออกที่วัดท่านนั่นแหละครับนะครับแล้วก็จะมีขอบารมีไปออกศาลาคืนแต่มันจะมีพระชุดนึงที่หลวงพ่อน่ะทำไว้แจกทำไว้ติดย่ามแล้วก็แจกนะครับก็คือบล็อกไม่คีบบุหรี่ครับคนที่รับจากมือหลวงพ่อนะส่วนมากจะเป็นบล็อกไม่คีบบุหรี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเคารพรักเพื่อนก่อนนะผ้าเย็นไอ้เจ้าหลานชายผมมันเอายี่ห้อไหนมาใช้มันรุ่นขนเต็มเลยอ๋อรุ่นขนหลุดไงตัวนี้ของขาดตาของขาดนะครับโอเคอ่ะปะวันนี้เข้าเรื่องเข้าราวก่อนเลยเรามีเรื่องอะไรวันนี้มีเรื่องอะไรมีเรื่องเหลาอะไรไม่มีอะไรเหลาเลยอาจารย์ช่วงนี้ผมมีความสุขนะผมบอกเลยอาจารย์ช่วงนี้แฟนเพจผมเนี่ยเข้าใจเรื่องพระเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมก็เนี่ยตอนผมตรวจนักเรียนหน้าห้องเสมอต้องถามตอบกับผมถ้าตอบนี่นะมีปรับด้วยเด้อปรับเป็นไอติมผมบอกว่าดีเยี่ยมอ่ะผมบอกเลยครับว่าแฟนเพจผมเข้าใจเรื่องพระเครื่องได้แบบผมมีความสุขอ่ะเอาว่าก็มีสอบตกบ้างเรียนสนุกลุกนั่งสบายอาจารย์สอนสนตลกนักเรียนก็สอบตกกันมากมายเอาว่างานเก๊ห่างๆอ่ะทำอะไรแฟนผมไม่ได้ละนะครับต่อไปผมคิดว่าวันนี้ก็ไปขยายทำไมอันนี้มันซ้อนกัน78ชั้นครึ่งอย่างนี้ล่ะลูกก็ผมมาซ้อนเองอันนี้ไม่ใช่หนูต้องซ้อนอย่างนี้นะครับโอเคอ่ะซ้อนไปน้ำล้นลูกปิดน้ำให้หน่อยคือเวลาซ้อนพระเนี่ยชั้นล่างอ่ะอย่าให้สูงกว่าชั้นบนถ้าถอดไหนสูงกว่าอย่าซ้อนเพราะมันจะทับพระผงให้หักถ้าซ้อนไม่ได้ก็ไม่ต้องซ้อนลูกไปโอเคครับอาจารย์อมถึงอยากแจกพระไงเราแชร์เข้าไปในกลุ่มหมอพิงไม่กระดาษอ่ะมีใครตอบถูกบ้างว่าที่สมเด็จที่ไหนมีใครตอบถูกบ้างว่านี่ที่ไหนสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยคุณแขวนไปเลยครับนั่นเป็นพระสมเด็จที่มีประสบการณ์โดนกระสุนยิง6นัดไม่เข้า
นั่นเป็นพระสมเด็จที่มีวาระการปลุกเสกด้วยฤกษ์อันวิเศษและประทับด้วยตาแผ่นดินซึ่งกันคุณไสได้ทั้ง12เชื้อชาติผมคิดว่าจะหาสมเด็จที่มีคุณวิเศษอย่างสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยก็นึกไม่ออกนะก็นึกไม่ออกในราคาที่เราจับต้องได้นะเราไม่ต้องเปรียบเทียบเกี่ยวกับสมเด็จหลวงปู่โต๊ะหรือสมเด็จตัวระฆังวัดเกตไม่ใช่นะครับครับนะฮะมีหลวงพ่อน้อยเปล่าครับเสริม1ไม่มีครับเสริม1ป๊อกขยื่นตีเป็นเก๋ใหม่คืออันไหนที่พิสูจน์ได้หลวงพ่อเสกไม่เสกอ่ะคือเนี่ยคำถามแบบนี้แสดงว่าพี่เพิ่งเข้ามาในไม่ใช่นักเรียนที่เรียนมายาวนานในไลน์นี้ย้อนดู YouTube ครับอาจจะเสียเวลาดู YouTube หน่อยแต่จะมีคำตอบให้กับพี่แน่นอนเลยนะครับพ่อกวยวัดปราสาทน่าสนใจฮะสมเด็จที่ไหนใครรู้บ้างเอาดูบนเอ้าทำไมผมหาเพจผมไม่เจอวะแชร์ไปเพจผมไม่ได้ถ้าถูกมงคลศักดิ์สิทธิ์แดนสยามค่อยหายไปไหนครับสมเด็จที่ไหนใครรู้บ้างอ่ะหน้าและหลังไม่ต้องเสียเวลาพิกสมเด็จที่ไหนใครรู้บ้างว่าประกาศผมขออนุญาตโทรศัพท์ครับสมเด็จที่ไหนใครรู้บ้างเห็นไหมมีแรงตื่นเต้นให้แฟนเพจผมอีกแน่นอนอันนี้สมเด็จที่ไหนครับพ่อกล้วยเหรออ่ะเห็นไหมแล้วก็มีคนตอบถูกอันนี้คือสมเด็จหลวงพ่อกล้วยไม่ใช่สมเด็จเผ่าไม่ใช่อันนี้คือสมเด็จหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพที่สร้างไปให้วัดชอนเดือที่มาขอบารมีครับจะมีใครรู้บ้างครับว่านี่คือสมเด็จหลวงพ่อกลัวหลวงพ่อเดิมนะอันนี้เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อเดิมครับอันนี้คือสมเด็จหลวงพ่อเดิมครับเพื่อนๆนะคำว่าพุทธคุณหลวงพ่อเดิมพลังจิตหลวงพ่อเดิมรูปหล่อเป็นล้านเหรียญเป็นล้านสิงหลายแสนมีดหมอเป็นแสนนี่ครับเรามีพระสมเด็จหลวงพ่อเดิมมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับอันนี้สมเด็จหลวงพ่อเดิมครับชอดอครับชอดอวัดชอนเดือแล้ววัดนี้ไม่ได้มีแค่พระผงนะครับวัดนี้มีรูปหล่อพ่อเดิมสร้างแจกด้วยครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ายังมีรูปหล่อหลวงพ่อเดิมหน้าแปลกๆที่ถูกตีเก๊แต่เป็นพระแท้ของหลวงพ่อเดิมที่ออกวัดอื่นอีกถึง7วัดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้ว่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้อเก่าๆที่ถูกตีเก๊นั้นเป็นรูปหล่อที่หลวงพ่อเดิมเสกแต่ออกวัดอื่นเพื่อนๆจะได้ของหลวงพ่อเดิมมาแขวนกันโดยที่ไม่ต้องเสียหลักแสนไหมครับครับก็ที่มีหลายอาจารย์เนี่ยเพราะว่าคนเอาไปตีความหมายหลายอาจารย์ไงครับแต่ความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวครับคือสร้างที่โดยหลวงปู่นาควัดระฆังจัดพิธีปลุกเสกรวมกันที่วัดอินปี95ครับนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาครับนะฮะคือของหนึ่งสิ่ง10คนพูดไม่เหมือนกันได้แต่ถ้าเราเจอประวัติการสร้างมันจะมีเพียงหนึ่งเดียวครับอ่ะวันนี้ได้รู้จักสมเด็จหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพกันแล้วนะฮะตอนนี้
นะฮะเราก็สามารถไปหามาแขวนคอกันได้ตอนนี้น่าจะยังไม่มีเก๊นะครับการเลียบกรอบพลาสติกยุคแรกๆมียุคไหนนะฮะพระที่ใช้เลี่ยมเดิมแจกจากวัดมีหลวงพ่ออะไรบ้างครับแต่ถ้าถามผมบ้านผมก็หลวงพ่อสุรินทร์วัดลาดบัวขาวปี12พ่ออ๊อดวัดโกสินารายปี14ถ้าถามบ้านผมนะบ้านผมก็12มีแล้วอ่ะนะผมเลือกตอบได้แค่ความจริงแอดมินต้องแง้มประตูให้พี่หน่อยหนึ่งอ่ะได้ข้อมูลกันไปอีก1วัดวันนี้ผมจัดหน้าพระก็ประมาณนี้โอเอาปิดตาเนื้อผงให้หน่อยเพราะว่าแฟนเพจหลายๆคนบอกนะพระแพงจึงจะแท้อ่ะมาผมก็ได้จัดให้ไงคุณบอกว่าพระแพงจึงจะแท้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้มาอยู่ในหนอนนู้นมั่งอ่ะคราวนี้วันนี้มีคอนเทนต์เรื่องหนึ่งค่อนข้างที่จะสำคัญพอสมควรก่อนหยิบถาดนี้มาเห็นไหมครับเราสามารถคุยเทียบเคียงได้เราเอาความจริงมานั่งพูดกันง่ายสุดอ่ะอันนี้ก็คือนะครับสิ่งที่คนอาจจะอยากรู้มั้งอยากรู้หรือไม่อยากรู้ก็ไม่รู้ครับนะครับอ้าววันนี้ครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็พอดีมีเพื่อนๆผมเอาผ้ามาเช็คว่าเอ้ยดูให้หน่อยโอ๊ตแบบนี้แท้ไหมผ้าแท้ผ้าแพ้ต้องแพงใช่ไหมโอ๊ตผ้าแท้ต้องแพงแล้วแต่นะแบบนี้โดนมา 30,000 น่ะแพงเลยแท้งไหมแบบนี้ซื้อมา 30,000 เนี่ยแพงนะแท้ไหมครับนี่ถ้าโดนมา 100,000 แท้เลยนะแท้เลยถ้าเลี่ยมทองด้วยแท้เลยเอาก็พระแท้ต้องแพงไงนี่นี่โดนมา 30,000 แบบนี้อีกโอ้โหพ่อปานใครบอกว่าพ่อปานเนี่ยแกะแต่เขี้ยวเสือเขี้ยวหมูพ่อปานก็แกะเห็นไหมเขี้ยวหมูพ่อปานก็แกะเอาแบบเนี้ยเพื่อนผมก็โดนมา 10,000 กว่าบาทเห็นไหมครับอันไหนอีกอ่ะอันนี้จะเคี่ยวเลยอันนี้จะเคี่ยวเลยอันนี้จะเคี่ยวเลยเป็นไงนี่โอ้สีต้องเป็นสีน้ำผึ้งครับอันนี้เพื่อนผมก็โดนมาถูกหน่อยนะเพราะเดิมโดนมา 30,000 เนี่ยโดนมาถูกหน่อยวันนั้นเขาจะร้อนตังคนขายสมบัติเก่าแก่เลยพ่อเขาเป็นตำรวจครับอันนี้โดนมาเกือบ 20,000 เพื่อนเหรอเพื่อน10,000กว่าบาทใครบอกว่าเสือจะมีเฉพาะแบบนี้แบบนี้ก็มีนี่นี่อันนี้เขาเรียกออกวัดกลางนี่เสือปลอมตัวเป็นลิงเสือปลอมลิงเสือปลอมตัวเป็นลิงนะครับอย่างนี้แต่อันนี้นอกพิมพ์นะไม่แพงไม่แพงอันนี้นอกพิมพ์โดนมาถูกโดนมาถูกนะครับนี่อันนี้โดนมาไม่แพงโดนมาหลักพันนะครับอ้าวยังไม่พออ้าวเอาไปอีกนี่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 อันนี้พ่อเป็นตำรวจใช้อยู่อันนี้เพื่อนพ่อไปตามมาให้เพื่อนพ่อเป็นตำรวจรุ่นเดียวกันเคยไปเป็นตำรวจอยู่คลองด่านนะฮะแต่ตัวนี้มาตรฐานหน่อยตัวนี้โดนมา 30,000 กว่าเห็นไหมครับโดนมา 30,000 กว่าเห็นไหมอ้าวมาต่อไปยังไงอีกอ่ะนี่ตัวใหญ่หน่อยไปตามจากเพื่อนของเพื่อนพ่อมาอีกแน่นอนครับมันเก๋อันนี้แน่นอน 100% ครับมันเก๋ครับ
สิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นคืออะไรรู้ไหมครับของเก๊น่ะมันจะแต่งเก่าและสีของการแต่งเก่าของเก๊ประเภทเนี้ยมันเหมือนกันหมดเลยแน่นอนครับอันนี้มันเก๊แน่นอนอย่างชัดเจนครับเห็นไหมฮะว่าการแต่งเก่าของเขี้ยวงาเก๊พวกเนี้ยมันออกมาสีเดียวกันหมดเลยอย่างที่คุณไม่ต้องสงสัยครับแล้วแท้เป็นยังไงนะของเก๊หนึ่งอย่างก่อนธรรมชาติการแต่งแบบนี้เวลาดูครับสวัสดีครับต่อไปเวลาดูงาให้ดูที่ต้องมีลายอย่างนี้อย่างนี้งาใช่ไหมเนี่ยแท้มันก็จะต่างจากเก๊นะอันนี้พอแท้เข้ามาเนี่ยมันก็จะต่างจากพวกเขามันก็จะต่างจากเก๊นะฮะเอาไอ้ตรงนี้วางไว้ก่อนคราวนี้เวลาเราไปดูงางาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นนะงาเนี่ยมันจะเป็นเส้นเส้นใยของงาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเส้นแบบนี้นี่คืองาอันนี้เอาแบบเร็วๆกระดูกกระดูกกระดูกหรือกรามหรือกรามเนี่ยกรามก็คือโคนฟันโคนงาหรือกระดูกมันจะเป็นจุดๆมันจะเป็นจุดๆอย่างนี้เขี้ยวเราอยากเห็นเขี้ยวเขี้ยวก็จะเป็นแบบนี้เขี้ยวเสือแล้วเนี่ยเขี้ยวแล้วแต่เขี้ยวจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเขี้ยวมันก็จะใสเขี้ยวเนี่ยมันก็คือฟันเราเนี่ยมันจะไม่เป็นเส้นมันจะไม่เป็นจุดมันจะใสอันนี้คือเราเข้าใจกับงานะกรามหรือกระดูกก็ได้หรือเขี้ยวไปแล้วเขากว้างโอ้เขากว้างเมื่อวานส่งไปยังเมื่อวานมันมีขอกวางอยู่อันนึงอ่ะไหนอ่ะเนี่ยมันเป็นนี่เอาที่มันแจ่มกว่านี้หน่อยตะโพนเล็กเหรอเขากว้างเอาที่มันเข้าใจง่ายกว่านี้หน่อยเขากว้างก็จะเป็นร่องๆไงเป็นร่องๆเครื่องรางก็จะมีนะเขี้ยวงากระดูกเขากว้างพาเล่นง่ายจะตายครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูเขากวางอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานเนี่ยตะโพนส่งไปแล้วใช่ไหมอดแจ๋วแหววเลยนะครับไม่เป็นไรอ๋อมีรูปนี่มีรูปเดี๋ยวทำความเข้าใจกับเพื่อนเพื่อนก่อนดิมีรูปไม่เป็นไรในยามที่ห่างกันเธอคิดถึงกันบ้างไหมแป๊บหนึ่งอ้าวป่าก็ประมาณนี้นี่อันนี้คือเขากวางหัวท้ายก็จะมีโพงกระจุกที่เลือดนะวิ่งผ่านตรงกลางอยู่หน่อยนึงนี่คือเขากวางเห็นไหมครับเขากวางมันก็จะคล้ายๆกับกรามช้างขอบคุณครับขอดาวสักนิดสักหน่อยให้ถึง200ดวงอันนี้คือเรื่องราวของวัสดุอาถรรพ์ตามธรรมชาติที่เขาเอามาทำเครื่องรางก่อนปั้นเน่งก็คือหน้าผากครับกระดูกกระโหลกกระดูกหน้าผากมั้งกับผมก็ไม่เคยใช้ปั้นเน่งเหมือนกันนี่นะฉะนั้นเราก็มาดูเรื่องแท้กับเก๋ครับของแท้เนี่ยเราสามารถดูจากได้สิ่งที่มันยังไม่ได้แปรรูปอันนี้ผมขอเรียกว่าสิ่งที่ยังไม่ได้แปรรูปคือดิบๆเลยไม่ว่าจะเป็นงาดิบๆไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวดิบๆเขี้ยวเนี่ยมันก็แยกอีกเขี้ยวมันก็แยกอีกนะครับว่าอันไหนเป็นเขี้ยวเสืออันไหนเป็นเขี้ยวหมีเฮ้ยเขี้ยวเสือของเราใครเอาไปนะอยู่นะเขี้ยวที่ไปเลี้ยงมานะ
เคี้ยวเคี้ยวโป่งอ่ะใช่ไปเอามาอ่ะก็ผมให้รู้ตัวจะเรียกไว้นะครับก็จะมีเคี้ยวเสือเคี้ยวหมีที่เอามาทำเครื่องรางต้องเป็นสัตว์ที่มันเป็นมหาอำนาจมันก็จะแยกกันไปอีกอ่ะมีไหมเคี้ยวใหญ่ๆเลยมีอยู่แล้วทั้งเรียบให้ไปแล้วอาจารย์เอกเอาไปมาไม่รู้เลยลองถามใช่ไหมฮะครับเคี้ยวหมีเนี่ยตรงปลายอ่ะมันจะมีรอยเส้นขวางแบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะเหมือนเป็นหินปูนแข็งๆอ่ะแต่ส่วนข้างในก็จะเป็นเนื้อเคี้ยวที่มันอยู่ในเนื้อเนี่ยอยู่ในหนังนะมันก็จะนิ่มหน่อยก็มักจะเอามาแกะเป็นเครื่องรางกันเราแยกประเภทได้ละคราวนี้เรามาดูความเก่าของวัตถุเหล่านี้คืออะไรนะครับความเก่าของวัตถุเหล่านี้ก็คือการที่ความชื้นหรือน้ำเนี่ยระเหยออกไปจนเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงนึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงใบไม้ใบไม้เนี่ยมันร่วงหล่นจากต้นมันจะเป็นสีเขียวแล้วค่อยๆเป็นสีส้มสีส้มเสร็จเป็นสีเหลืองแห้งแกลกเลยเป็นสีน้ำตาลเป็นผงมันคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเซลล์ที่ตายคือตราบใดที่มันยังอยู่ในร่างกายของสัตว์มันยังไม่ตายเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้แต่พอมันตายสัตว์มันตายแล้วเนี่ยนะน้ำที่มันระเหยออกไปเนี่ยทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นไหมครับฉะนั้นเขาก็บอกว่าง้าเนี่ยมันมีมันแพงคุณฟังนะง้ามันแพงอะไรที่เป็นง้ามันช่างกิโลขายได้มันแพงของเก๊มันก็ไม่เอางาจริงๆมาทำมันก็จะเอากระดูกมาทำแทนงาถ้างาจริงๆเห็นไหมนี่มันเป็นเส้นมันไม่มีจุดเลยนะเราจะเห็นใยพอเวลาของเก๊เอามาทำเป็นกระดูกเห็นไหมครับมันมีจุดเห็นไหมมันมีจุดส่องให้ดูกล้องหน่อยนี่เวลาคุณส่องเข้าไปคุณจะเจอแล้วมันเป็นจุดเนี่ยมันเป็นจุดเป็นเสี้ยนแบบเนี้ยมันไม่ใช่งาถ้าเป็นงาเห็นไหมมันไม่เป็นจุดส่องเข้าไปจะเห็นเส้นใยขาวๆข้างในอันนี้มันจะเป็นจุดเห็นไหมครับอ่ะไปส่องดูงาอย่างอื่นงาดิบๆยังไม่ได้แปลสภาพเลยเห็นไหมไม่มีจุดข้างในจะเป็นเส้นขาวๆวิ่งอยู่อ่ะไปดูอันนี้อีกเห็นไหมไม่เป็นจุดข้างในจะเห็นเป็นเส้นขาวๆขุ่นๆวิ่งอยู่ใช่เนี่ยแหละครับก็คือเรื่องราวของงาดูงาได้เป็นเสร็จปุ๊บเห็นไหมธรรมชาติเนี่ยนี่เป็นร้อยปีนะพอเวลาไม่ถูกใช้มันก็ไม่ฉ่ำมีอย่างนี้เห็นไหมให้คุณดูงาแท้ๆให้คุณอิ่มเอมเปรมใจกันไปเลยเห็นไหมครับพอเวลาคุณเอาเขี้ยวมาใส่เวลาคุณเอาเขี้ยวมาใส่เข้าใจไหมคุณแทบจะแยกไม่ออกแต่เวลาคุณส่องข้างในคุณจะเจอเป็นจุด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 เห็นไหมครับอันนี้คือแยกชนิดของเขี้ยวเสือเคี้ยวได้หมดปุ๊บเรียบร้อยแล้วเคี้ยวเสือผมไม่เจอไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับคราวนี้ไอ้ความธรรมชาติกับการแต่งเก่ามันต่างกัน
ธรรมชาติคือนะนี่คือแท้ธรรมชาติอ่ะนี่คือแท้ธรรมชาตินี่คือแท้ธรรมชาติพอคุณเอาไอ้ตัวแต่งเข้ามาคุณว่ามันตลกไหมมันไปด้วยกันไม่ได้หรอครับมันตลกคุณเอาอันเนี้ยเข้ามาใส่ในอันเนี้ยอันนี้มันก็เป็นตัวประหลาดเพราะมันแท้อยู่คนเดียวหรือในทางเดียวกันถ้าคุณเอาแท้วางไว้เงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณเอาไอ้ตัวเก๋เข้ามาใส่ไอ้ตัวเก๋มันก็เป็นตัวประหลาดครับขาดดาวอีก54ดวงเห็นไหมครับฉะนั้นนอกจากงาแท้แล้วคุณยังต้องมาดูการแต่งอีกแบบเนี้ยแต่งเก่าแต่งเก่าแต่งเก่าเหมือนกันหมดเลยแล้วรู้ป่ะทำไมว่าเพื่อนเราจะโดนมาเยอะไอโอจำผิดก็เพราะมันจำว่าแบบนี้แท้ไงคนมาขายคนแรกเล่านิทานให้จำว่าแบบนี้แท้มันก็จำว่าต้องแบบนี้แท้มันก็ซื้อแต่แบบนี้หมดเลยชำๆเงี้ยก็พอมันจำว่าแบบนี้แท้มันก็เรียบร้อยไงก็เลยโดนแบบประมาณสักเข่งหนึ่งได้ไม่แพ้เขาอันนี้ก็200,000 กว่าบาทรถคันนึงอะอยู่ในนี้ขอดาวอีกสัก54 ดวงใครจะเมตตาก็จัดมาฉะนั้นวันนี้เวลาคุณหยิบอันนี้ขึ้นมาแท้ไหมแท้ไหมครับตอบผมหน่อยแท้ไหมคำตอบคือครับแท้ไหมก็เอาง่ายๆมันเข้าพวกนี้ไหมล่ะไม่เข้ามันเข้าพวกนี้ไหมโอ้มาเลยเราพวกเดียวกันแฟนเพจผมเก่งครับโอเคจบแล้วนะเรื่องแต่งเก่าแต่งไม่เก่าคุณรู้มันมีอีกอย่างหนึ่งในการดูนะว่าแท้หรือเก๊ขั้นตอนต่อไปคือเครื่องมือในการแกะคุณดูตามร่องนี่นะเนี่ยตามร่องเนี่ยคุณดูในร่องนี้นะครับจงดูในร่องนี้นะกล้องอีกตัวนู้นไปไหนคุณเห็นไหมว่าในร่องเนี่ยมันจะมีขนาดเป็นวงเดือนคือมันใช้เครื่องกอแกะเครื่องกอฟันหรือเครื่องกอที่เขาเอาเป็นตัวกอเห็นไหมคุณจะเห็นแล้วมันเป็นเหมือนตัวกิ้งกือเหมือนตัวกิ้งกิ้งเป็นรอยกิ้งกิ้งเหมือนตัวกิ้งกือเห็นไหมในเนี้ยในร่องเนี้ยคุณจะเห็นเลยเนี่ยเหมือนตัวกิ้งกืออยู่มันทำให้ทำงานได้เร็วเครื่องกอมันทำงานให้เร็วแบบนี้คือมันแกะขายอันนึงหลักร้อยอ่ะจะเอาอะไรมากอ่ะก็งานเก๋หรูอ่ะก็ใช้เครื่องกอเห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นงานของแท้คุณเห็นไหมเขาจะลงด้วยใบมีดจริงๆมันเป็นเครื่องแกะโอไปเอาเครื่องแกะโน้มาดิมันเป็นมีดแกะ
เนี่ยมันเป็นมีดแกะแบบนี้นี่เนี่ยมันเป็นงานลงด้วยใบมีดแกะแบบนี้เห็นไหมครับแล้วมาคราวนี้พอเวลาเรารู้เรื่องร่องรอยของการแกะกับมีดแกะเราไปดูรอยจานอีกคุณเห็นไหมอันนี้จานอ่านออกไหมอ่านไม่ออกหรอกครับไอ้คนจามมันไม่รู้คาถาอันนี้เก่งหน่อยมันรู้คาถามันจานนะมันจะจานเป็นนโมพุทธยะพุทธซ้อนอ่ะอันนี้เก่งหน่อยรู้คาถาไอ้นี่ไม่รู้คาถาจานเป็นตัวไอ้ยึกไอ้หยีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงี้รู้เลยว่าเก๊เพราะอะไรไอ้คนจานไม่รู้คาถาจานขีดๆคนๆอายึกอายุยไปจานดีหน่อยไอ้นี่จานรู้คาถาจานตัวทำถูกแต่เนื้อมันก็เป็นเนื้อแต่งให้เก่าอยู่ดีนะแล้วมันมีเก๊แบบดีกว่านี้อีกคือคุณอยากดูลายใช่ไหมคุณเอาลายไปเลยแต่แบบนี้เป็นเรซินครับเป็นงานหล่อมีตะเข็บเผาไฟไหม้แบบนี้แบบนี้เผาไฟไหม้เผาไฟละลายเป็นงานจีนครับซึ่งยิงหล่อเรซินออกมาให้มีลายลักษณะคล้ายงามันก็ลึกลับซับซ้อนดีนะซึ่งอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเป็นงานแกะแฮนด์เมดเป็นงานเนี่ยก็ต้องมี 3,000 แต่พอเป็นเรซินสีเนี่ยอันนึงก็ประมาณ7บาท8บาทใช่ไหมฮะคุณจะเอาอะไรอีกมันมีหลายเวอร์ชันอย่างเงี้ยดูเกี้ยงเก่าดีไหมเราดูศิลปะดีไหมอันนี้เป็นเรซินนะมีจุดเหมือนกระดูกครับเพราะเคี้ยวต้องเป็นไงเคี้ยวต้องมีรูเนี่ยแต่เนี้ยรู้ป่ะนี่มันรูเงี้ยเป็นเขี้ยวหมูนะถ้ารูสามเหลี่ยมเป็นเขี้ยวหมูถ้ารูรีเป็นเขี้ยวเสือถ้ารูสามเหลี่ยมเงี้ยเป็นเขี้ยวหมูเนี่ยรูอย่างเงี้ยเป็นเขี้ยวหมูเพราะเขี้ยวหมูมันหาง่ายมันถูกแต่ถ้าเขี้ยวเสือมันจะไม่เป็นรูแบบนี้เขี้ยวเสือรูจะไม่เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นเรซินเผาไฟละลายแต่มันไม่มีรูไงถ้าเป็นเขี้ยวมันต้องมีรูก็เขาจะทำอะไรปล่อยเขาครับแต่เราดูให้เป็นงานแท้ได้พอแล้วเวลาคุณจะดูคุณสามารถซื้อพวกนี้ไปดูได้ครับนี่ก็งานแท้นะครับเป็นงานพายุหะที่แกะขึ้นมาเป็นโอท็อปหลวงพ่อไหนอยากเอาไปเสกเขาก็ให้ไปไม่ว่าจะเป็นพ่อมุ้ยพ่อแดงพ่อหอมก็เอาเนี่ยแบบนี้ไม่แพงครับแบบนี้อันหนึ่ง 2-300 นะแต่คุณสามารถเอาไปดูงาแท้ๆได้ 2-300 แขวนคอไว้เสียหายไหมโอเวลามีคนเอาสิ่งพ่อเดิมมาขายคุณก็หยิบจากในคอคุณมาส่องมันทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ตามธรรมชาติหมดแล้วครับนะฮะผมบอกเสมอว่าพระเครื่องมันไม่ได้ยากมันยากเพราะเราไม่ได้เอาของมานั่งเทียบให้ดูแบบนี้อย่างเงี้ยแท้ไหมครับแท้ถึงจะเล็กถึงจะจิ๋วแต่เราแท้นะเห็นไหมครับฉะนั้นน่ะถ้าคุณอยากจะดูเครื่องรางต่างๆเหล่านี้เป็นน่ะคุณดูถูกของถูกไงใฝ่ฝันฉันจะต้องได้เสือ
พ่อปานฉันจะต้องได้สิ่งพ่อเดิมถ้าคุณไม่เอาแบบนี้ไปเป็นองค์ครูฝึกดูก่อนคุณจะดูเป็นได้ยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะผมว่ามันไม่ยากในเรื่องการดูพระอันนี้คือเรื่องจริงครับอย่างเงี้ยงาแท้ไหมแน่นอนครับอันนี้เป็นงาแท้แต่อันนี้มันเก่าไม่ธรรมชาติเห็นไหมครับเห็นไหมมันเก่าไม่ธรรมชาติใครก็สอนได้แบบนี้ผมบอกเลยคนที่สอนได้แบบผมเนี่ยโคตรเยอะในประเทศนี้แต่เวลาเขาทำไลฟ์อ่ะคนดู20คน30คนเขาก็เลิกทำโอ้กาตะเล็บหน่อยแกะมังคุดมาเล็บดำคนที่บอกแบบนี้ได้มีเยอะแยะทั่วประเทศครับแต่พวกเราเนี่ยดูถูกของถูกไงชีวิตนี้ฉันต้องได้สิ่งพ่อเดิมแท้ๆมาดูถึงจะดูพ่อเดิมเป็นไม่จำเป็นครับสิ่งพ่อมุ้ยก็ใช้ดูงาแท้ได้เบื้องต้นแล้วเก่ากับพวกมวยก็คือพ่อเดิมศีลชาวบ้านไม่ชาวบ้านอย่าไปสนใจไอ้คนที่บอกว่าศีลชาวบ้านศีลช่างหลวงมันอุเมะขึ้นมาเองครับถามว่าชาวบ้านยังไงช่างหลวงยังไงมันตอบคุณไม่ได้หรอกพูดเพื่อให้ตัวเองดูเก่งจริงๆเพื่อพูดเพื่อเสมือนให้ตัวเองมีความรู้ครับแท้จริงๆนะถามต่อไปว่าแล้วแยกยังไงอธิบายต่อไม่ได้ครับนะอ่ะขอบคุณทุกท่านเห็นไหมอันนี้คือเรื่องราวที่เป็นหยิบมาเป็นเกร็ดอันนี้แท้ไหมโอเคแท้เพราะอะไรมีดที่ลงไม่ใช่เครื่องกรหนึ่งอย่างงามีความเก่าธรรมชาติแท้อ่ะอันนี้แท้ไหมอันนี้แท้ไหมครับอันนี้แท้ไหมแล้วเป็นอะไรเขี้ยวงาหรือกระดูกหรือเขาแท้หรือเก๊แล้วเป็นเขี้ยวเป็นงาเป็นกระดูกหรือเขาเป็นเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวเห็นไหมตัวหินปูนที่มันกินเข้าไปข้างในโคลนเนี่ยมันคือเขี้ยวครับเห็นไหมเวลาส่องเข้าไปเขี้ยวมันจะแข็งนะนี่มันจะมีขาวข้างในอันนี้เป็นเขี้ยวครับนะเขี้ยวถ้าเป็นงามันเป็นอย่างนี้ครับเนื้อเดียวเป็นเส้นไม่มีด่างขาวเหมือนหินปูนข้างในแบบนี้กระดูกจะต้องมีเม็ดแบบนี้นี่กระดูกเห็นไหมกระดูกจะมีพุนรู้เลือดอ่ะกระดูกเราเหมือนเลือดมันต้องเข้าไปเลี้ยงกระดูกอ่ะ
เห็นไหมครับกระดูกมันจะเป็นรูพุนกระดูกหรือกรามก็ได้นะมันจะเป็นรูพุนเห็นไหมมันจะเป็นรูพุนครับงานเป็นใหญ่ใหญ่ใหญ่อ่ามันจะมีจุดจุดจุดที่เลือดต้องวิ่งเข้าไปเลี้ยงกระดูกเนาะโอเควันนี้ก็จบกันไปนะครับเดี๋ยวว่ามีพระเหนียวเหนียวก่อนจะเล่าสโลแกนให้ฟังครับคุณซามูไรเฉยเฉยโอเคนะจบไปคราวนี้ไปถึงวิธีการดูแท้เก๋อีกระดับหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งสำหรับอันนี้อ่ะโอเก็บแท้เก๋แยกแท้เก๋ให้นาด้วยนะอย่าไปปนกันนะชูริงนะเอาอย่าเนี่ยไปแยกแท้เก๋ให้เรียบร้อยด้วยไปอ่ะคราวนี้ผมจะมาคุยถึงสเต็ปของการแกะสิงซึ่งเวลาถ้าผมดูเนี่ยผมจะดูแท้ยังไงในสิงหลวงพ่อเดิมดีกว่าในสิงผมฉีดแป๊บนึงนะแอดมินมันคือหนึ่งเดียวครับถามว่าคราวนี้ในสิ่งหลวงพ่อเดิมเนี่ยขอกระดาษกับปากกาหนึ่งถ้าใครเคยดูไลฟ์ผมเนี่ยผมเคยทำให้ดูอยู่นะครับเอากระดาษกับปากกาให้ผมอันนึงน้องว่ามันน่าจะสมมติว่ามีร้อยเหรียญมันน่าจะถึงไม่ถึงสิบอ่ะขอปากกาหน่อยครับคือเวลาเขาแกะสิงเนี่ยนะครับเขาจะมีบล็อกเป็นแบบนี้นะครับพอมีบล็อกเป็นแบบนี้เสร็จนะฮะเขาก็จะเจาะช่องเป็นสี่เหลี่ยมไว้เวลาที่คุณจะสร้างสิงนะฮะคุณก็จะต้องฉลุโอเอาแผ่นงาสี่เหลี่ยมมาหนึ่งอันนี้คือเทคนิคการเลื่อยครับมาหยิบมาคุณก็จะต้องเอางาเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมาแล้วก็ใส่อาจจะวาดรูปก่อนใส่ไปให้พอดีกับไอ้เจ้าบล็อกตัวนี้นะครับใส่ไปในบล็อกตัวนี้จากนั้นนะครับคุณก็จะเริ่มแกะนี่แกะไปไหนโอคุณก็จะเริ่มแกะคุณก็จะเริ่มแกะคุณรู้ไหมครับว่าขั้นตอนนี้มันทำให้คุณได้อะไรมันทำให้คุณได้สิงตัวหนึ่งอะไรผมคุยกับท่านมหาเศรษฐีเพิ่งวางรูปไปผมขอโทษเลยไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาครับอาจารย์อ้าวนี่แล้วอะไรยังไงอะไรนี่คุณทำอะไรเนี่ยจะมีตัวจริงใช่ไหมที่เรียกลูกโยมนะโอ้เซิร์ชได้ Google แน่นอนหน่อยอะไรเนี่ยฉะนั้นอ่ะสิงอ่ะไอแบบเนี้ยมันเก๊ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วเซิร์ชได้ Google สิงหลวงพ่อเดิมไม่ทีผมบอกเลยนะครับการดูสิงหลวงพ่อเดิมของผมอ่ะผมหยิบมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวให้ดูในรูปตัวแท้ๆเดี๋ยวผมเลือกจาก Google ให้เพราะของผมอ่ะแบ่งแฟนเพจไปหมดแล้วมันไม่ได้หาง่าย
อ่ะเอารูปมาผมขอยืมภาพใน Google สอนก่อนอะไรมีหลวงพ่อเงินอะไรแปลกประหลาดอย่างสิ่งเดิมเนี่ยผมดูเบื้องต้นอย่างแรกเลยนะครับฟันตรงตรงนี้เป็นฉากโอเคมีโอกาสแท้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเวลาแกะเนี่ยเขาต้องทิ้งตรงนี้ไว้ฉลุทีหลังเนี่ยตรงเนี้ยติดกันเพื่อให้มันไม่หักง่ายคุณเห็นไหมเนี่ยในกรอบเนี่ยอันเนี้ยสูงเป็นระนาบเดียวกันเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเลโก้อะครับเนี่ยพอเวลาคุณเฉาะไอ้แบบมีกรอบมีไหมก็หมอกสินกรอบกระจกสิพิมพ์ไอ้แบบกรอบกระจกอะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรมันน่าจะมีข้างบนข้างบนไม่อยู่ข้างล่างเห็นอยู่ข้างบนนี่ไงอ่ะเดี๋ยวประมาณอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมคือเขาแกะมาเป็นแบบนี้เดิมๆยังไม่ทำอะไรใช่ยังไม่เขาต้องแกะไปแบบนี้ก่อนแล้วสุดท้ายเขาค่อยๆใช้สิวเฉาะตรงนี้ออก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 จึงมาเป็นตัวสิงฉะนั้นสิงอ่ะผมดูอย่างแรกเลยเนี่ยตรงนี้เป็นฉากหางติดกับหัวตรงนี้เป็นฉากเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันด้วยนะต้องเท่ากันด้วยเนี่ยเป็นฉากมันมีโอกาสแท้เพราะการผลิตสิงเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาจากนะการที่ต้องแกะให้มันมีรอยติดไม่งั้นมันหักมันแกะไม่ได้เขาไม่ได้ว่าใส่อันนี้แล้วมานั่งเอามีแกะไม่ใช่เขาแกะแบบนี้มันไม่ทนแรงหรอกมันก็จะหักไปก่อนนั่นมันคือออริจินอลฉะนั้นสิงเหมือนเดิมทำไมถึงต้องเป็นปากเจาะเพราะมันต้องเฉาะไอ้ตรงนี้เป็นเหลี่ยมไงเนี่ยพอเฉาะที่เป็นเหลี่ยมเสร็จปุ๊บมันจึงเจาะปากเข้ามาทำไมต้องปากเจาะทำไมหางต้องติดกับแผงคอทำไมมันต้องเป็นฉากมันมีคำตอบจากวิธีการผลิตครับนะมันเกิดมาจากวิธีการผลิตครับแล้วคุณเชื่อไหมว่าแล้วเมื่อเขามีบล็อกแบบนี้สิงห์หลวงพ่อเดิมยุคปลายๆมักจะตัวเท่ากันสิงห์หลวงพ่อเดิมเนี่ยถ้าคนที่รู้จริงๆหยิบมาเนี่ยตัวมันมักจะเท่ากันหมดเลยในยุคที่มันแกะออกมาจากไอ้เจ้าบล็อกตัวเนี้ยเราไม่รู้วิธีการผลิตไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะต้องดูตรงไหนความเก่าได้เป็นงาแท้ศิลปะถูกนึกถึงการผลิตให้ตรงตามนะร่องรอยการผลิตนั้นมันก็ง่ายนิดเดียวอ่ะนะครับมันก็ง่ายนิดเดียวหรือคุณจะบอกว่าพระแท้ถึงแพงพระเก๋พระขายถูกไม่แท้เก็บเอาง่ายๆนะถ้าไม่ติดตำรวจลองแพ้นะกลายเป็นด้ามท้าวเวทไปแล้วใจร้ายจริงๆแล้วถ้าไม่ติดจะเป็นโอ๊ตบางแพ้นะกลายเป็นด้ามท้าวเวทไปแล้วขายได้ตังค์อีกพอเป็นด้ามท้าวเวทแน่นอนตรงที่ถอดออกกลายเป็นมีดพอเดิมแน่นอนกลายเป็นมีดปู่ยิ้มไปเอามีดเก่าของหมอยามาสักอันนึงแกะเป็นพิฆเนศเรียบร้อยไปอันนี้ทำประคันได้นะอ้าวก็โอเคนั่นก็เคยไล่ได้อย่างเดียวเลยครับเคยเปรียบเทียบไปอย่างหนึ่งวันนี้ผมพูดบทเรียนเรื่องอ่ะอาจารย์เอาไปทำได้นี่มาวันนี้ผมไม่มีอะไรทำผมก็เลยอยากจะประมาณว่าโอเคพาแท้ใช่ไหมโอเคครับคุณชอบแท้แท้เลี่ยมทองใช่ไหมมายานี่ครับแท้แน่เลี่ยมทอง 500,000ทองคำหรือเปล่าเพราะสดนั่นทองคำหรือเปล่าอ่ะแบบนี้เลี่ยมทองแท้ๆเอาไป 300,000 อ่ะแบบนี้เอาไป 500,000
ก็ถ้าเลี่ยมทองมันต้องแพงไงอาจารย์ครับมันใช่ปะล่ะก็ไม่ใช่มั้งไม่จำเป็นมันไม่ถ้าคุณดูเป็นที่แน่ๆวันนี้ผมได้ตรวจยึดสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพงสันขวานไปแล้วผมจะไปขายสัก2ล้านถ้าคุณดูเป็นทำไมอ่ะเชื่อพระกองอยู่ตรงนี้เป็นไปได้ไงถ้าคุณดูเป็นแบบนี้ใส่ตลับเพชรคุณโอนเท่าไหร่ 5-6 แสนครับแต่ถ้าคุณดูเป็นแบบนี้ 2 แสนคุณซื้อได้เออ 1,500 2 แสนก็จบแล้วประสาทแข็งๆหน่อยจ่ายตังค์โดยที่ไม่ต้องฟังใครเนี่ยวัดปู่สุขเลี่ยมทองไปแล้วใช่ไหมที่ออกวันนกอ่ะแล้วแบบเนี้ยไม่มีเลี่ยมทองคุณกล้าซื้อไหมเออคุณเห็นไหมครับว่าพระเนี่ยถ้าคุณดูแท้เป็นเนี่ยคุณไม่จำเป็นเลยครับคุณสามารถหาของแท้ราคาถูกแขวนได้เรามีเลี่ยมปฏิกเก่าด้วยไหมเหรอเลี่ยมปฏิกเก่ามาคุยเล่นกันสิใช่เป็นไงเอออ่ะผมบอกเลี่ยมปฏิกแบบนี้กับเลี่ยมทองอ่ะเลี่ยมปฏิกแบบนี้ดูง่ายกว่าด้วยยังดูสบายตากว่าปลอดภัยแถมไม่แถมก่อนนั้นดูรอยเหมือนถักลวดมาก่อนด้วยนะเราค่อยใช่ปฏิกนะอ่ะอย่างเงี้ยอยู่ในตลับเพชรอะครับคุณต้องโน้ตเท่าไหร่สามแสนกว่าเฮ้ยห้าแสนสามแสนกว่าแล้วถูกไปไหมอืมอย่างเงี้ยพิมพ์นิยมเขาเด้อลายมือหลวงปู่สุขด้วยเห็นไหมฮะหรืออย่างเงี้ยเนี่ยคือสมเด็จหลวงพ่อเดิมนะครับแจกที่วัดชอนเดือชอดอหรือข้างหลังชอดอชอนเดือไปเดินเขี่ยกององค์ละ200ยังมีเลยบางคนไม่รู้ด้วยนี่มันมีพร้อมพระโลหะด้วยนี่มีรูปหล่อของท่านด้วยวัดชอนเดือออกงานเดียวกันวัดชอนเดือพระดินนี่มันสบายสบายแล้ว2495สบายบื้อบื้อไม่แล้วใครจะรู้ว่านี่คือพระพ่อเดิมอะจับพลังไงทั้งจับพลังอันนี้ข้อมูลชัดเจนก็หามาห้อยคอกันเห็นไหมฮะอย่างนี้ยังหาแหวนคอกันได้สบายไม่ต้องไปเสียหลายหลายแสนเพื่อจะแลกพลังจิตเพราะเดิมเนี่ยคุณยังหาได้คาถาไม่เลือกเข้าหรอกอย่างนี้เก่าไหมคำตอบคือเก่าและแท้เขากวางคุณเห็นไหมข้างในเนี่ยจะมีจุดร่องเลือดเห็นไหมเขากวางที่แกะจากเขากวางอ่อนคือปู่บุญครับเขากวางอ่อนมันนิ่มหน่อยนะแกะได้ใช่เห็นไหมอย่างเงี้ยผมซื้อตัวเนี้ยแสนหนึ่งผมไม่เห็นจะต้องตกใจเลยว่าแท้หรือเปล่ารู้จักรุ่นยายพวงได้ไงครับคนอื่นไม่เล่นแต่ผมแขวนผมซื้อเอามาดิยายพวงเอามาดิผมซื้อรุ่นยายพวงอ่ะหลวงพ่อเดิมหน้าแปลกๆอ่ะที่โลหะเก่าอ่ะแท้และทันทั้งนั้นนะครับผมจึงบอกว่าเอาความรู้ไปคนมีความรู้อ่ะซื้อของได้ไม่แพงได้ของแท้ด้วยแต่ถ้าคนไม่มีความรู้ต่อให้โดนแพงก็ไม่รู้จะแท้หรือเปล่าเห็นไหมครับความรู้นั้นสำคัญที่สุดนะความรู้และคู่ประสบการณ์ในการผจญภัยกับกล้องหนึ่งตัวกับความคิดของเราคนเดียวใช่ฉะนั้นผมจึงบอกว่าพระเนี่ยให้มาจะรูปแบบไหนของแท้เปลี่ยนสภาพนะอยู่ในตลับทองหรือไม่อยู่ในตลับทองหรือปนมากับกองพระเก๊คุณก็จะสามารถแยกแยะแท้เก๊และซื้อแท้ได้ในราคาถูกด้วยพระแท้มันจะส่องสว่างเลยนะครับเวลาปนมันมีชีวิตพระเก๋เนี่ยมันต้องก๊อปปี้ของแท้มันเลยดูแข็งกระด้างใช่ไหมเออเย้เนาะบ้านอาจารย์เอกก็ไม่มีพระเก๋ก็หยิบมาก็ไม่มีให้ดูเลยมีแต่พระแท้ดูนะครับอ่ะวันนี้จบเรื่องเคี่ยวงากะลาแกะเคี่ยวของงากะลาแกะแท้ลำบากจบครับใช่นะจันจะเป็นขำมากไปนะจริงจริงอ่ะอารมณ์กลางวันยังอยู่เลยหมั่นเขี้ยวเนี่ยอยากจะเล่าไลฟ์ยังไม่จริงอีกเหรอยังไม่ถึงมีจริงจริงอีกเหรอนี่โกหกเหรอมีจริงจริงมาดิมีจริงอีก
เรื่องพระของสมเด็จวัดระฆังเนี่ยอยากจะเล่าโชว์ของพี่เรื่องไหมล่ะตะกี้ของขึ้นไปทีโชว์แค่ของพี่จริงๆผมบอกเลยว่าเนี่ยเรื่องราวของพระสมเด็จโตเนี่ยทำไมคุณจึงหาพระสมเด็จโตไม่ได้หรือดูพระสมเด็จโตไม่เป็นเพราะคนเขียนประวัติศาสตร์ให้คุณเนี่ยมันโกหกพี่ศักดาเฉลยบุญบอกอยากคุยอาจารย์เอกติดต่อทางไหนก็ทางนี้แหละครับอาจารย์ก็นั่งส่งเสียงอยู่เนี่ยครับอาจารย์เอกฮะจะให้อาจารย์สวดมนต์ให้ฟังเหรอตอนดึกใช่พี่ศักดาเอาเบอร์มาเดี๋ยวอาจารย์เอกโทรกลับเนี่ยเนี่ยผมบอกเลยนะครับเรื่องราวของพระสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยเราหาพระแท้แขวนกันไม่ได้เพราะประวัติไม่ใช่ประวัติจริงๆนะประวัติจริงอะมันถูกโอ้ยหนังสือมาดิว่าแล้วนั่นไงโดนแล้วเตรียมขยับตัวบอกแล้วอย่าต้องหยิบคัมภีร์ต้องอ่านกันไปถึงเล่มบาลังคัน100ปีอ่ะคุณมักจะเจอตามตู้พระธรรมวัดนะใช่เหรอใช่อันนี้คือหนังสือที่ตีพิมพ์โดยไทยรัฐตอนนั้นน่ะคุณวิมลยิ้มละไมเนี่ยเป็นผู้อำนวยการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาไปทำเรื่องราวเกี่ยวกับพระสมเด็จโตที่แตกกุตอนปี16ที่วัดใช่วัดไหนวัดระฆังอาจารย์อ๋อทำวัดระฆังชัดเจนใช่เนี่ยอย่างเงี้ยก็ถูกตีเก๊ล้อกันตายเก่าแบบชัดเจนปี16อย่างเงี้ยถูกล้อเก๊กันตายอันนี้คือเขาทำเรื่องราวไว้ในตอนนั้นเลยนะครับว่าสมเด็จโตเนี่ยมีพักกี่พิมพ์อย่างเงี้ยถูกล้อตายแต่ตอนนั้นที่เขาไปวัดระฆังมาเขานี่คือภาพถ่ายของพระตอนนั้นตั้งแต่เป็นข่าวดำอาจารย์จะลงว่าไทยรัฐผมจะเรื่องเล่นเฉพาะพิมพ์เหมือนทุกวันนี้พิมพ์ใหญ่วัดระฆังเนี่ยเขาจะเขียนพิมพ์ไม่ฝั่งนี้จะเป็นพิมพ์พระสมเด็จโตทั้งหมดเนี่ย100 กว่าพิมพ์นะครับพระประธานนิยมมีอะไรที่ขายได้มั่งเราอ่ะอะไรที่เป็นพิมพ์ที่ขายได้ขาโต๊ะวันละครั้งก็มีขาโต๊ะอันนี้ขายไม่ได้นี่ขายไม่ได้เอาอันไหนขายได้บอกเขาด้วยขาโต๊ะอันนี้ขานสิงขานสิงขายไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยเจอด้วยนะไม่ค่อยเจอเอาที่ขายพระประธานขายได้บอกพระประธานขายได้เสียนล้นอกคุดพิมพ์เหมือนพ่อแพเลยคล้ายพ่อแพด้วยแล้วก็คล้ายบางขุนพรมที่เขาไปแปลงนะสามชั้นขายไม่ได้สามชั้นขายไม่ได้เนื้อแดงขายได้นะครับพระประธานอย่างนี้ก็ยังขายยากแต่ผมจะบอกเลยนะพิมพ์แบบนี้มีอยู่ในปู่นาคทั้งหมดเจดีย์ขายได้มีอยู่ในปู่นาคทั้งหมดอันนี้ฐานคู่จะอันนี้ขายได้ฐานคู่ที่จะไปเจอในบางขุนพรมขายได้อันนี้ขายได้พิมพ์นี้ขายไม่ได้พิมพ์นี้จะไปมีในปู่ภูนี่ก็ไปมีในปู่ไปมีในปู่ภูอันนี้ทรงโยเนี่ยอันนี้ก็พ่อแพรก็ยกทรงนี้ไปใช้ใช่นะครับอันนี้ตั้งแต่ยังไม่มีภาพสีนะไปเรื่อยอันนี้ไม่เท่าไหร่อาจารย์อันไหนที่หนักสุดอาการหนักสุดเนื้อเสืองานหนักสุดครับเบาๆนะครับแต่คาดขายไม่ได้เนื้อตะกั่วเหรอผงขายไม่ได้เนี่ยไทยรัฐเป็นคนทำไว้แล้วก็นี่คือประวัติสมเด็จโตทั้งหมดสร้างพระยังไงรอสี่คุยกับท่านยังไงท่านไปอยู่ไหนมาบ้างออกบรรพชาตั้งแต่ปีจุลศักราช1150แปลเป็นพ.ศ.เอา1150บวก1181ไอ้มันบวกเลยครับ1150บวก181 2331นะฮะสมมติโจ๊กเกิด2331นี่หนังสือเล่มนี้เขาจะเขียนไว้หมดถึงแม้กระทั่งเรื่องราวตอนที่ท่านมีการคุยกับรอ4บันทึกอะไรไว้บ้างการสร้างพระใช้อะไรบ้างขอถือหนังสือกันแล้วเราทำห้องสมุดดีต้อนดีกว่าไหมนี่จนสุดท้ายเนี่ยเขาเขียนเลยชินบัญชรแปลใช่แปลชินบัญชรให้ด้วยเนี่ยพิม
พระพิมพ์ของสมเด็จโตมีจำนวนมากมายหลายพิมพ์มีแบบฐานต่างๆไม่สู้จะซ้ำแบบกันแต่พิมพ์พระสมเด็จเหล่านั้นแม้สมเด็จนะท่านจะไม่ได้พิมพ์ด้วยมือของท่านเองแต่ก็เป็นผงของท่านมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสมเด็จโตไม่ได้กดพระเองทุกพิมพ์ท่านเสกไปแล้วแต่ดีรู้ล่ะวันนี้ผมได้พิมพ์ปกโพวันละครั้งวันละผมจะไปขายกินได้ของแท้ต้องขายได้เนี่ยเห็นไหมครับพรุ่งนี้ผมก็จะถอยรถใหม่มาแล้วผมก็จะมาใช่เนี่ยครับก็คืออันนี้คือหนังสือเล่มหนึ่งอโอหนังสือหยุดหยุดส่งมาทางนี้ส่งมาทางนี้หยุดส่งมานี่เอาหนังสือวัดเกตอีกเล่มหนึ่งมาอ่ะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเออสรุปว่านักเรียนของเรานี่ต้องโดนข้อมูลเขาเรียกว่ารับข้อมูลทั้งวันทั้งคืนนะโอ้ยเก่งตายเลยอีกหน่อยนี่คือวัดหนังสือวัดเกตอาจารย์วัดเกตเล่มนี้ใครทำอ่ะอาจารย์ธีรยุทธจงบุญญานุภาพเออภาพเขาสวยนะก็ใช้ได้ประมาณนึงหนังสือเล่มนี้พี่วางขายเปล่าไม่น่ามีครับเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารด้วยคือวัดเกตส่วนมากนะอาจารย์ครับแตกครับวัดเกตเนี่ยเนื้อส่วนมากจะแตกลานครับใช่แล้วแบบธรรมชาติด้วยแตกธรรมชาติวัดเกตเนื้อส่วนมากจะแตกลานวัดพับก็ยังมีแตกวัดพับก็แตกลานผมเรื่องแตกลานแตกลานผมขอครับครับอาจารย์ลุยเลยข้อมูลนะครับอย่างนี้คือผมเนี่ยเคยไปพบหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงแล้วหลวงพ่อสง่าเล่าเรื่องการพิมพ์พระสมเด็จของท่านหลวงพ่อสง่าท่านชอบทำพระสมเด็จนะครับแล้วท่านอยากแจกพระสมเด็จคนมากเลยผลเป็นไงรู้ไหมฮะพระสมเด็จท่านแตกลานแล้วก็แตกซะเยอะเลยใช้ไม่ได้เลยพ่อก็เอ๊ะสาเหตุเป็นเพราะอะไรทำพระต้องเยอะแยะแตกหมดเลยตากเต็มแผ่นสังกะสีก็แตกหมดเลยใช้ไม่ได้แล้วคนก็ไม่อยากได้ไงเพราะมันแตกลานทีนี้มันก็มีวันนึงท่านพิมพ์พระตอนเย็นแล้วปล่อยทิ้งจนเช้านับตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อสง่าก็เลยค้นพบว่าพิมพ์พระตอนเย็นทิ้งไว้เช้ามันไม่แตกลานใช่เพราะว่ามันไม่โดนความร้อนมันไม่ระเบิดไงครับมันค่อยๆเสียความชื้นไปไงใช่วันมันเหมือนกับว่าข้างนอกมันแห้งข้างในไม่แห้งไงมันก็เลยเกิดการรัดตึงที่ผิวมันก็เลยแตกไงเห็นไหมครับว่าส่วนมากวัดเกตจะแตกลานฉะนั้นแตกลานเนี่ยไม่ต้องไปโทษว่ามันเข้ากู่แล้วแตกนะมันแตกตั้งแต่ตอนที่ตากเลยนะครับคือพระพิมพ์กลางวันเนี่ยมันมีความร้อนเข้าประกอบมันก็แตกลานแตกเดี๋ยวนั้นทันทีไม่ต้องรอเข้ากู่ของเนี้ยของเก๋ทำไม่ได้เลยนะแล้วของเก๋ทำไม่ได้ของเก๋ต้องแตกอย่างฉะนั้นถามว่าทำไมเนี่ยเก๋มาทอดเอาผมจึงชอบสมเด็จองค์นี้เพราะอะไรเพราะมันแตกลานแล้วปั๊มกลางวันปั๊มกลางวันมันแตกลานธรรมชาติและไอ้แตกลานแบบเนี้ยของเก๋มันทำไม่ได้เรื่องราวของพระสมเด็จโตเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าให้ผมพูดนะเดี๋ยวของขึ้นอย่าให้ผมขายองค์ละ2ล้านที่ผมหยิบไปได้ตะกี้ก่อนจริงๆผมบอกเรื่องราวของพระสมเด็จโตเนี่ยประวัติมันผิดคุณก็เลยหาความจริงแล้วก็เล่นพระกันให้เป็นไม่ได้ก็ต้องค่อยๆสังเคราะห์ไปค่อยๆรับความรู้ไปค่อยๆนะอ๋อแน่นอนครับพระสมเด็จโตสร้างไม่ต่ำกว่า 84,000 แล้วพระองค์ไหนที่ไปเป็นศิษย์อ่านตำราสมเด็จโตเข้าจะรีบสร้างพระให้ถึง 84,000 องค์ซึ่งตำราสมเด็จโตยังสามารถหาอ่านได้ทั้งที่วัดกัลยาและหลายๆวัดถ้ามีเฉพาะพิมพ์ที่เซียนของเล่นยังคงจะไม่ถึงอ่ะคือจริงๆอ่ะพระเนี่ยนะครับโอเอาพระมาสักเอาพระละเกละกะมาสักกองนึงผมจะสาธิตการทำพระสมเด็จโตหยิบมาทานหนึ่งทานไหนก็ได้เอาเครื่องรางเมื่อกี้มาก็ได้ถาดเครื่องรางเมื่อกี้ถาดเชี่ยวงากะลาแกะของหนูเมื่อกี้เนี่ยของงากะลาแกะแพร่ระบาดแล้วไม่เกี่ยวกับสมเด็จสมจะเล่าให้ฟังไงคือเรื่องราวของสมเด็จโตแบบนี้ครับประวัติสมเด็จโตอ่ะที่อยากจะเขียนอะไรก็เขียนแล้วเล่าต่อกันมาเป็นนิทานปลัมปลามันก็ผิดแล้วเวลามันผิดจะเล่นพระได้ยังไงเอาเลยว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านไม่ได้บวชที่วัดละฆังสมเด็จโตท่านบวชที่วัดมหาธาตุมหาธาตุใช่รอ3ขึ้นคลองราชสมเด็จโตทุดงหนีจะใช้คำว่าหนีก็ได้ท่านทุดงไปเลย10 20ปีครับจนรอ4กลับมาขึ้นคลองราชสมเด็จโตจึงกลับมาระหว่างที่ท่านทุดงไปเนี่ยท่านก็ไปเจอวัดต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นวัดล้างถามว่าวัดจะไม่จริงล้างตอนนั้นพม่ายกทัพผ่านเส้นทางไหนวัดไหนที่อยู่ตรงเส้นทางที่พม่าเดินทัพทั้งพระทั้งชาวบ้านหนีหมดแล้วครับอยู่ตาย
มันก็เป็นวัดล้างวัดกลางคลองข่อยนี่ก็เป็นวัดล้างวัดกลางวัดเขาแล้งเนี่ยเป็นเส้นทางการเดิมทับของพม่าพระก็หนีชาวบ้านก็หนีเป็นวัดล้างสมเด็จโตก็ไปเจอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต่างๆพอท่านกลับเข้ามานะในวังรอ4ตั้งท่านไปเป็นธรรมกพระนายพระธรรมกิตติไปเป็นเจ้าอาวาสวัดละขังท่านก็ให้มีการสร้างวัดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ท่านทุดงไปไม่ว่าจะเป็นวัดพิษเพียรวัดเกศชัยโยวัดกลางคลองคอยวัดสตืออะไรอีกหลายๆที่แต่ถ้าไม่ได้ไปคุมการสร้างเองนะครับถ้าท่านไปคุมการสร้างแต่ละที่กว่าที่หนึ่งจะเสร็จผมนู่นอ่ะ 3-4-50 ปีเนี่ยประเด็นก็คือท่านสั่งให้สร้างในทุกที่ในเวลาพร้อมเพียงกันเหมือนคุณเป็นบอสโรงแรมอ่ะโรงแรม B2 อ่ะอ้าว B2 ขึ้นเชียงใหม่ขึ้นเชียงรายขึ้นลำปางขึ้นโคราชคุณนั่งอยู่คุณสั่งขึ้นพร้อมกันทีเดียว5โรงแรมเหมือนกันครับสมเด็จโตก็สั่งนะครับให้สร้างพร้อมกันในแต่ละมุมนะในแต่ละพื้นที่ที่ท่านจะสร้างพระองค์ใหญ่ๆโตๆนะแค่ไปชี้ให้ว่าสร้างตรงนี้นะแล้วท่านก็กลับมาแล้วท่านก็นั่งทำพระของท่านเรื่อยๆเพื่อจะเอาไปบรรจุในพระองค์ใหญ่โตนั้นผมบอกเลยครับไอ้ที่มาแยกว่าอันนี้วัดราคากันนี้วัดบางขุนพลนี่ว่าแกโยติ๋งตองครับพูดแบบนี้อย่าโกรธผมนะในวัดเกตก็มีพิมพ์วัดละครังในวัดบางขุนพรหมเปิดมาก็มีพิมพ์วัดละครังทุกวันเนี้ยบอกว่าวัดละครังไม่บรรจุกุวัดละครังสองคลองไม่แท้แล้วที่เจดีวัดละครังแตกปี74พระอยู่ในเจดีพระอะไรล่ะพ่อบอกว่าวัดละครังไม่มีคาบกุไม่บรรจุกุแล้วเจดีวัดละครังที่แตกปี74แล้วพระอะไรอยู่ในนั้นล่ะพ่อพระวัดเจดชโยไงเออใช่ไหมครับไอ้ที่เซียนพระพูดกันอยู่เนี่ยมันจำกันมาแล้วมันไม่ได้ไปค้นหาประวัติศาสตร์อะไรเลยอ้าวกลางคลองคอยเสร็จแล้วหลวงพ่อเอานี่ไปกลางคลองคอยนะพิมพ์อะไรมั่งก็ไม่รู้คือจะเป็นพิมพ์อกล่องหูใบสีมั้ยให้เรียกเป็นพระพิมพ์สมเด็จโตให้หมดไอ้ไปแยกเป็นวัดทุกวันเนี้ยติ๋งตองอย่าไปแยกบอกพิมพ์นี้วัดละครังพิมพ์นี้บางขุนพรหมพิมพ์นี้วัดเกศชัยโยอ่ะเล่นแบบเนี้ยสับสนตายให้เล่นเป็นพระในพิมพ์สมเด็จโตทั้งหมดอ่ะแต่พบมากในวัดเกตช่วงที่ปั๊มพิมพ์นี้พบมากในวัดบางขุนพรหมพิมพ์นี้พบมากในวัดเกตแบบเนี้ยมันไม่สับสนคือเล่นเป็นเรียกว่าพระพิมพ์สมเด็จโตทั้งหมดนั่นแหละแต่ไอพิมพ์แบบเนี้ยมักพบมากในวัดไหนจบไม่ต้องมาเถียงกันพิมพ์นี้บางขุนพรหมพิมพ์นี้วัดละครังพิมพ์นี้วัดเกตมันไร้สาระช่วงที่หลวงพ่อทำตอนนั้นวัดมีทุกพิมพ์ท่านแกะแม่พิมพ์มาทุกพิมพ์ผมจะบอกให้ตอนทำลองผิดลองถูกอ้าววัดสตือเสร็จเอาไปผิดเพี้ยนเสร็จแล้วเอากรอบนี้ไปผิดเพี้ยนอ่ะอันนี้วัดเกศเสร็จเอาไปวัดเกศเห็นไหมท่านก็ทำพระของนั้นทุกพิมพ์เนี่ยรวมไว้วัดไหนเสร็จก็เอาให้ไปบรรจุเห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องราวนะของการทำพระในพุทธวัตรของสมเด็จโตที่มันเป็นเรื่องจริงแค่นั้นเองเดี๋ยวคนจะงงว่าจะนี่คือถ้าคุณบอกว่าเออโอเคเดี๋ยวจะงงเอาพักกลับมาเอาพักกลับมากลับมาถ้าคุณบอกว่าเออโอเคอันเนี้ยเป็นพระสมเด็จโตแต่ว่าพบพิมพ์นี้มากในกฎวัดเกศชัยโยไม่แปลกซึ่งเดียวกันเห็นป่ะซึ่งวัดเกศเนื้อเดียวกับวัดละครังก็มีฟิล์มนั้นไม่ได้เอาไปใส่วัดเกศด้วยก็กฎคือเนื้อหลวงพ่อเนี่ยคุณต้องแยกเป็นยุคต้นยุคกลางยุคปลายคือยุคต้นเนี่ยท่านมีมวลสารอะไรมีตัวประสานอะไรถูกไหมการทำครั้งแรกมันลองผิดลองถูกอยู่แล้วพอยุคต่อมาในปีนี้ตัวประสานนี้มันทำให้ได้เร็วขึ้นดีขึ้นก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวประสานพัฒนาไปผงแบบนี้หมดแล้วไปอีกยังได้ผงอย่างอื่นขึ้นมาถูกไหมคุณต้องแยกพระสมเด็จโตเนี่ยเป็นยุคต้นยุคกลางยุคปลายพิมพ์ทั้งหมดเอามารวมกันเป็นพิมพ์สมเด็จโตทั้งหมดอย่าไปแยกเป็นพิมพ์วัดละครังอย่าไปแยกเป็นพิมพ์บางขุนพรหมอย่าไปแยกเป็นพิมพ์วัดเกศ
ให้แยกเป็นพระสมเด็จโตยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับแล้วนะฮะการดูพระเลยให้คุณดูองค์พระเป็นหลักไม่ว่าจะมีปกโพหรือไม่มีปกโพจะเป็นพิมพ์แล้วแต่องค์พระเป็นงานของช่างคนนั้นอ่ะที่แกะพิมพ์พระให้สมเด็จโตทั้งหมดก็คือพระสมเด็จโตแล้วก็มาแยกไล่เรียงตามความเก่านะครับว่านะฮะความเก่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างที่ผมชอบแยกให้คุณดูบ่อยๆอ่ะเห็นไหมอันนี้0กว่าอันนี้8กว่าเห็นไหมอันนี้8กว่าอันนี้ลึกกว่าคือแท้ให้คุณเอาพระเจ้าคุณสุพจน์ปี2485เป็นหลักเก่ากว่า2485มีสมเด็จเก๋มั้ยผมมองเลยนะครับพระสมเด็จโตไม่มีเก๋ดีผมอยากบอกเลยว่าพระสมเด็จโตไม่มีเก๋ดีเก๋เหรอครับนี่ไงไอเนื้อมันๆแข็งๆกระด้างที่ไหนก็เจอนี่ไงไอเก๋เนื้อเหลืองๆตาโล่ก็มีพ่อเงินพัดคู่ก็มีปู่สุขพัดคู่ก็มีคนละยุคสมัยแต่วัสดุเดียวกันหมดนี่ไงเก๋ดีตรงไหนอะแบบนี้เล่นเป็นแท้กันไปแล้วใช่แต่นี่เป็นโพกเกียบอันนี้มันคือเอาพระวัดเกตมาถอดนี่เป็นโพกเกียบถามว่าทำไมมันถึงไม่ถึงยุควัดเกตก่อนเนื้อมันอ่อนกว่าเห็นปะล่ะเวลาต่างกันถ้าวัดเกตจริงๆเนื้อมันแบบนี้มันต่างกันไหมล่ะวัดแท้แต่ต่างวาระกันการคลองข่อยปี2500ผมบอกเลยครับเกียงแตกคุณเอาแค่ว่าพระสมเด็จโตเนี่ยที่ทันสมเด็จโตเนื้อมันเก่าแบบไหนพอจะแตกกุต้นโพพระประธานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเนื้อมันไม่ถึงก็คือไม่ใช่บางครั้งประวัติถูกเอาพระเก๋เข้ามาเล่าในประวัตินั้นจะเป็นพระแท้ไม่เล่าแบ่งเป็นยุคต้นยุคกลางยุคปลายจบไหมพิมพ์ไม่เป็นพิมพ์สมเด็จโตทั้งหมดทุกวันนี้ไปแยกพิมพ์นี้วัดเกศไงแล้วเจอพิมพ์นี้เนื้อเดียวกับวัดละครังคุณคุยยังไงอ่ะเพราะท่านก็เอาพิมพ์นี้กดตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านไปใส่บางขุนพรหมเปิดมาก็มีพิมพ์นี้เอาไหมล่ะวัดเกตเปิดมาก็มีพิมพ์วัดละครังวัดเกตนอกพิมพ์อีกนะแต่เนื้อใช่แต่นอกพิมพ์ว่ะที่เขาลงๆกันน่ะถ้าเก๋น่ะเก๋ดีไหมอันนี้เก๋ดีเหรอดียังไงเรียกว่า2บาทไม่เห็นดีเลย5บาทมันเป็นพระแท้ครับแต่มันจะเป็นสมเด็จโตไม่ได้ไงใช่ถ้าอยากไปตีเป็นสมเด็จโตสิเออคนละวาระคนละวาระแค่นั้นเองเพราะเรื่องราวประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยสมเด็จโตท่านสร้างพระโดยมีแม่พิมพ์164พิมพ์นะครับแต่เซียนพระกลับมาบอกพิมพ์นี้เป็นวัดเกตพิมพ์นี้เป็นบางขุนพรหมพิมพ์นี้เป็นวัดละคังมาตั้งกฎเกณฑ์ว่าวัดละคังไม่มีพระบรรจุกุและที่เจดีแตกปี74มันคืออะไรอะเจดีวัดละคังที่แตกปี74พระอะไรอยู่ในเจดีวัดละคังอะเด็ดแล้วมีคราบกุไหมเล่นพิมพ์มาก่อนก็นี่ไงครับก็เข้าเป็นวัดเกตได้ไงพิมพ์มาก่อนเนื้อไม่ถึงพิมพ์มาก่อนเอาดีครับแล้วคุณแขวนมันจะได้พุทธคุณพระพลังจิตสมเด็จโตไหมเล่าแล้วพิมพ์ไม่ได้แต่เนื้อถึงพิมพ์ไม่ได้แต่เนื้อถึงมันต้องแท้ดิแต่เขาไม่ยอมอีกผมไม่เข้าใจเออแล้วสมเด็จโตสร้างพระ164พิมพ์แต่เซียนพระบอกมี5พิมพ์อ่ะผมจะเชื่อบันทึกหลวงปู่คำหรือผมจะเชื่อเซียนพระเห็นไหมครับเล่นเป็นพระสมเด็จโตยุคต้นยุคกลางยุคปลายง่ายไหมคุณจะไม่ต้องมาปวดหัวกับพิมพ์ถูกแต่เนื้อผิดถูกไหมอาจารย์ก็เรื่องราวจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้ท่านสร้างพระครั้งแรกลองผิดลองถูกมวลสารเยอะตั้งไปเรื่อยๆให้เร็วขึ้นมีตัวประสานนี้ดีกว่ามีปูนแบบนี้ใช้ดีกว่ามีอย่างนี้ดีกว่าท่านก็พัฒนาไปเรื่อยท่านสร้างพระตั้งแต่โอ95 95ถึง15กี่ปีอ่ะ20ปีเออ20ปีเพื่อที่จะได้ซีมันจะทันลงนะถูกฉะนั้นไอ้นิทานที่มันแต่งกันขึ้นมาเนี่ย
เมื่อนิทานมันผิดคุณก็หาคำตอบให้คุณดูพระเป็นไม่ได้ความเก่ามันทำได้แหละครับผมถามจริงหลักคือต้องดูความเก่าให้เป็นก่อนความเก่าใช่เนื้อใช่มันคือจบก็เหมือนที่ผมบอกไงก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ใส่กุ้งแห้งใส่กวางตุ้งถ้าจะเป็นของร้านนี้ต้องใส่กุ้งแห้งใส่กวางตุ้งถูกไหมแต่กุ้งแห้งกี่ตัวมันเท่ากันทุกถุงไหมสั่งก๋วยเตี๋ยวร้อยถุงไอ้ถุงแรกมือเติมใส่กุ้งแห้งหลายตัวเหลืออีก50ถุงตุ้งกุ้งแห้งจะหมดแล้วกูต้องโรยน้อยหน่อยอ่ะแต่มันต้องมีไงนะครับอ้าวอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระสมเด็จฉะนั้นผมดูความเก่าเป็นหลักอย่างแบบเนี้ยผมหยิบพระมา1องค์อ่ะพระนี้สร้างปีประมาณพ.ศ.อะไรในพระเขาบอกเรามันสามารถเทียบเคียงกับพระหลวงพ่ออื่นได้ไอ้มีเปิดประตูไว้ลูกเหมือนจะร้อนความเก่าทำไม่ได้ถ้าใช้ความเก่าเป็นตัววัดมันก็จะเหมือนหลักการสากลของช่วยสังฆโลกอ่ะผมถามถ้วยเบญจรงค์เนี่ยถูกป่ะหรือของเก่าเนี่ยถ้วยกระเบื้องเนี่ยมันเหมือนกันทุกใบมั้ยมันไม่เหมือนกันหรอกครับถูกไหมแต่มันคืออิฐที่เผามาผ่านระยะเวลาหลายร้อยปีเหมือนกันสีที่ลงถูกป่ะเป็นสีที่มีในยุคสมัยนั้นเหมือนกันจบอย่างเงี้ยโพเกียบแล้วโพเกียบมันมีเก๊ในเก๊อีกนะอาจารย์โพเกียบแท้ๆคือแบบนี้เนื้อมันจะประมาณอะไรเนื้อประมาณกับ95วันละครั้งปูพูก็ใกล้เคียงอ่ะมันอ่อนกว่าปูพูเนื้อเนี้ยมันจะประมาณนี่เลยตาโล่อ่ะ95เอาไม่เชื่อคุณไปหยิบตาโล่มาดิไม่เชื่อคุณไปหยิบใครผมไม่ต้องหยิบเออฉะนั้นเมื่อคุณได้ฟังคลิปนี้ของผมคุณสามารถจะเอาข้อมูลไปตามหาพระสมเด็จโตอีกร้อยกว่าพิมพ์มาแขวนใช้ได้ครับนะคุณสามารถจะเอาข้อมูลจากผมไปตามหาพระสมเด็จต่ออีกร้อยนะร้อยกว่าพิมพ์มาใช้ได้แต่พระแท้ต้องขายได้แพงเออถ้าเกิดขายได้ไม่แพงคือเก๊ก็เก็บตังค์เยอะๆไปซื้อพระที่แพงๆมาแขวนแล้วกันผมตรวจยึดไปแล้วองค์นึงแต่คนที่ดูพระเป็นนะครับนะเขาไม่ต้องเสียตังค์เป็นล้านๆแต่เขาได้พระแท้แขวนคอเขามั่นใจว่าอันนี้แท้เพราะเก่าแท้เพราะเนื้อเดียวกับองค์แพงๆที่ขายเป็นล้านแล้วเขาไม่ได้สนใจที่จะต้องขายเขาก็มีพระสมเด็จโตแท้ๆไว้แขวนคอไว้ใช้บารมีคุณจะเลือกเป็นแบบไหนคุณก็คิดเอาเองเด้อพูดได้แค่นี้ครับหยิบตาโล่มาได้ทุกพิมพ์นะนะเนื้อเนี่ยโพเกียบมันสไตล์เดียวกับอะไรเห็นไหมประมาณตาแผ่นดินเนี่ยประมาณเดียวกันเลยเนี่ยประมาณเดียวกับตาแผ่นดินเห็นไหม95เนี่ยชัดเจนอันนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยเห็นไหมก็เนื้อเดียวกันนี่โพเกียบเท่ากันเลยเป๊ะเลยใช่แช่ไหชัดเจนครับอ่ะโอเคผมรู้แค่นี้แหละเธอดีแล้วต้องทำหน้าที่ทุกวันผมถามว่าคุณอยากจะรู้อะไรผมหยิบให้คุณดูได้หมดคุณคิดว่าผมต้องมีพระเยอะขนาดไหนถึงตอบคำถามคุณได้เราพูดเหมือนกันเลยวันนี้ฮะผมพาเป็นหมื่นๆองค์ใครต้องการอะไรเดี๋ยวขออาจารย์เอกนะยื่นมือไปก่อนถ้าหยิบเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็วันอื่นนะเราต้องมีพระขนาดไหนผมก็ตอบพระผมเป็นองค์นะโอไปหยิบสมเด็จวัดเกตกับแช่ไหมาดิเอาแช่หายตะกี้ตรงไหนแป๊บๆอาจารย์เห็นแป๊บๆนี่ไงไม่ใช่แช่หายที่เป็นใส่กรอบสแตนเลสอะใส่กรอบสแตนเลส2 3อ่ะผมหยิบให้ดูแป๊บๆอ่ะโดนหยิบดูผมหยิบท่านเห็นแป๊บๆผมหยิบนะผมมาหยิบแป๊บๆพูดมากกว่านี้จะโดนเตะก่อนหยิบแล้วอ่ะตรงโน้นโน้นไกลๆนู้นป่ะอยู่แถวโน้นอ่ะเอาผมเดินไปหยิบอยู่ตะกี้นะคือว่าตรงนี้วะคุณคิดจะพักเครื่องผมเยอะขนาดไหนจนหากันไม่เจอเลยทีเดียวเอาอยู่นี่อันโนยิบครับโนยิบอันโนยิบเขาจะดีเขาจะดีอันโนยิบพี่โลปูตินของพี่ไปไหนอ่ะยังไม่ได้ส่งเหรออะไรอ่ะสมเด็จพี่โลปูตินอ่ะเดือนอะไรอ่ะสมเด็จห้ากะวันละครั้งอ่ะ
มื่อวานอ่ะก็ส่งวันนี้มันก็ยังไม่ถึงหรอครับส่งไปแล้วพี่โลปูตินผมส่งวันนี้เองก็ประมาณ2วันแล้วครับนะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องราวของสมเด็จวันนี้อาการมันเป็นยังไงเรื่องราวของพระสมเด็จวัดแช่ไหเนี่ยของพี่โลปูตินเป็นแบบนี้อาจารย์เห็นยังไม่รู้เดี๋ยวผมเอารูปให้ดูแช่หายอาการเป็นยังไงไม่อันนี้ของพี่โลปูตินเป็นไงอาจารย์นี่เอาเด็ดมากอร่อยเหรออันนี้คือมันเป็นวัดระฆังแบบไม่ต้องไปนั่งเถียงกับใครนี่มันคือเนื้อพระสมเด็จโตยุคต้นด้วยถ้าวัดระฆังที่ซื้อกัน20ล้านไม่ใช่เนื้อนี้ให้เตะเนื้อคือปะทำผักขึ้นไข่ดีวะแล้วเห็นไหมอกล่องเป็นพิมพ์เดียวกับที่แกะพระสมเด็จโตในหลายพิมพ์ไหมฐานเขียงเขาต้องเรียกพิมพ์ตลกหรือเปล่าเห็นไหมตลกนะเนื้อจัดจัดเนี่ยฐานเขียงอกล่องนะฮะไหลตรงนี่มันคือชัดเจนครับมันเป็นพิมพ์ของคนแกะพระให้สมเด็จโตเออก็ประหยัดตังค์ดีนะเท่าไหร่ไปดูเท่าไหร่30,000ผมบอกเลยหักครึ่งนึงเนี่ยไปแกะขายอ่ะคุณยังได้เป็นแสนเลยเออสงสัยจะเป็นอย่างนั้นซะละพี่ก็เข้าใจลงทุนอ่ะอย่างเงี้ยเอาไปซ่อมก็ได้ในเรื่องราวของพระพิมพ์เนี้ยมันมีที่ทันสมเด็จโตกับไม่ทันแบบเนี้ยคือทันสมเด็จโตนะแล้วมีการปู่อ้นเนี่ยถอดเอาพิมพ์วัดเกตเนี่ยมาถอดแล้วสร้างพระบรรจุไว้ที่วัดแช่ไหทำพิมพ์ใหม่ขึ้นมาถอดเลยอาจารย์เนี่ยถอดพิมพ์โดยการกดเอาจากองค์ที่สวยมาเป็นต้นแบบหูเพี้ยนเล็กน้อยแล้วก็แต่งพิมพ์ไงอันนี้หูอันเนี้ยคือถ้าวัดเกตอ่ะหูจะยาวแบบนี้เลยเนี่ยพอถอดมาเสร็จแล้วแต่งพิมพ์ออกมาใกล้เคียงแต่เนื้อมันจะต่างกันพี่เอกบอก20ล้านเนี่ยยังอ่อนกว่าเฮ้ยเห็นมั้ยฮะคุณเห็นมั้ยฉะนั้นสมเด็จพิมพ์เนี้ยเนี่ยเขาเล่นเป็นวัดเกตกันมานมนานมันก็เป็นวัดเกตจริงๆแต่มันไม่แต่ผมไม่ขอเรียกว่าพระวัดเกตครับถ้าเรียกว่าวัดเกตอ่ะมันจะไปเถียงกันเรื่องเนื้ออีกนะจริงๆอันเนี้ยเราต้องเรียกพระพิมพ์1ของสมเด็จโตเนี่ยเรียกว่าเป็นพระสมเด็จโตอ่ะจบเนี่ยแล้วก็มีการเอาพระโดยจะถอดมาทำพระที่ใส่บรรจุกูแล้วแช่หายพี่พิพัฒน์ผมคงไม่มี power ที่จะไปทำอะไรถึงขนาดนั้นเอาว่าผมทำให้แฟนเพจผมเล่นพระได้มีความสุขพอแล้วที่อื่นอย่าไปยุ่งเบื่อนะครับเห็นไหมฮะคุณเห็นเวลาคือบางคนอ่ะพูดแต่ไม่มีตัวจริงให้ดูคุณต้องใช้จินตนาการโอ้ยสิงโตมันตัวใหญ่แล้วสิงโตมันสูงขนาดไหนอ่ะมันต้องมีขนที่คอด้วยเท่ารถไวเลอร์บ้านเราไหมนั่นน่ะสิแล้วมันต้องมีหางมีผู้ด้วยเออหรือมันจะสูงเท่าควายบ้านเราโอ้มันน่ากลัวมากเลยนะอุ้งขามันใหญ่มากแต่ถ้าวันนี้เราไปเจอสิงโตตัวเป็นๆแล้วนั่งคุยกันเห็นกระตาเข้าใจไหมอันนี้ไงสิงโตนี่ก็ดูสิเนี่ยง่ายกว่าถ้าวันนี้ผมมาบ้าผมถามว่าอาจารย์สิงโตมีฮามอยไหมเฮ้ยก็ดูสิมันก็นั่งอยู่ก็ดูสินี่ไงกึ๊บอ่ะแล้วจะมีใครตอบได้ว่าสิงโตมีฮามอยเปล่าก็ต้องดั้งดูตัวมันสิเออทำมาตอบไม่ได้ไงแต่ถ้าผมไปที่แอฟริกาผมก็จะดูว่าเออสิงโตมันมีฮามอยหรือเปล่าแต่ว่าเราก็มีมันก็เหมือนกับการคุยเรื่องพระมันต้องมีตัวจริงให้ดูแบบนี้มันถึงจะเข้าใจนี่ไงวันนี้ผมก็พูดก็คุยกันเนี้ยก็ดูด้วยเนี่ยทุกคนดูพระเนี่ยแล้วเมื่อคุณเห็นแช่หายกับพระที่ทันสมเด็จโตเนี่ยมันต่างกันไหมโอไปแกะทั้งสององค์เลยไหมแกะเดี๋ยวนี้เลยสมรุ่นหน้ามันไม่สุดให้เห็นข้างเมื่อวานก็ใช่เมื่อวานไม่ใช่แต่ถ้าแบบเนี้ยไม่ต้องไปเถียงกับใครเอาไปแกะขายก็คุ้มอาจารย์ก็วิเคราะห์อย่างนั้นนะนี่ไม่ต้องไปเถียงใครนี่มันคือพระสมเด็จโตยุคต้นด้วยนะแง่แก่ซิแง่แก่ชนิดที่เรียกว่าประเทศนี้ไม่มีวัดไหนที่เนื้อแบบนี้นี่ไม่กี่วันเนี่ยอาจารย์ก็หลุดพระไปองค์นึงเสนอขายพี่วินกู๊ดไป38,000แล้วพระไปไหลในร้านอาจารย์ละ58,000
ป็นพระสมเด็จปู่ภูแต่มันเป็น3ชั้นยุคต้นเนื้อวัดระฆังเลยทุกคนพูดเหมือนกันเนื้อวัดระฆังเลยก็บอกแล้วพิมพ์ปู่ภูอ่ะที่เป็นม้าสมเด็จโตแล้ววัวมาทอด3ชั้นวัดระฆังเนี่ยแก๊บแก๊บอร่อยมากองค์นั้นอร่อยมากนี่บอกแล้วอย่างเงี้ยครับเล่นเป็นปู่ภูปัดหลังปัดแป้งครับจริงๆเนี่ยเป็นปู่อ้นครับเนื้อเหมือนปู่อ้นไหมกระบวนทำก็ใช่ก็สูตรของเขาเลยแต่อาจารย์หามากเลยงานประกวดราชบุรีรอบที่แล้วอาจารย์ได้มาโอ้โหเซียนพันทิพย์นี่น้องเราเลยเก่งมากเลยคนโคตรเก่งเลยไอ้นี่ซื้อพักเก่าสายตาดีเลยพี่เอกเนี่ยนะมันหลวงปู่อ้นหลวงปู่อ้นแน่นอนเลยพอซื้อเสร็จปั๊บเป็นไงรู้ไหมพอมาส่งโต๊ะปู่อ้นเด๋อกลับไปไม่ใช่อะไรอาจารย์มันไม่มีอ่ะพิมพ์เนี้ยแล้วทีนี้พัดที่ไหนละปัญหาของกูอีกแล้วพัดแท้เห็นไหมครับถ้ามีเม็ดเก่าๆบดใส่เป็นพัดยุคหลังชัดเจนถ้ายุคแรกมันจะเป็นเนื้อเดียวมีคนเคยสอนผมดูพัดรุ่นนี้มีทิกหลังเป็นรอยลูกเห็นไหมครับอะไรเหรอมันต่างกันไหมเนื้อก็ต่างกันยุคกันแล้วมันต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าถามคุณซื้อบางขุนพรมไม่ซื้อเนื้อนี้ให้เตะอันนี้มันคือพระที่ทันสมเด็จโตกับไม่ทันสมเด็จโตแค่นั้นเองแล้วคุณเห็นไหมถ้าเป็นพระยุคหลังมันจะมีมวลสารเก่าบทผสมแต่พระยุคแรกถ้าพระยุคแรกมันจะเป็นพระเนื้อเดียวเป็นเนื้อของเขาเลยคือไม่ต้องเอาอะไรมาผสมเพราะเขาดีไม่ต้องเอาอะไรมาบทผสมมันจะเป็นพระเนื้อเดียวฉะนั้นเวลาผมซื้อพระเนี่ยผมชอบซื้อพระเนื้อเดียวมันบอกถึงยุคสมัยเนื้อเดียวที่มีความเก่าถ้าพระที่มีอย่างอื่นบทผสมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นพระยุคสองนะครับเพราะว่าผมไม่อาจเอื้อมหรอกครับผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับพี่ภัทรพงษ์ฉะนั้นเวลาผมซื้อพระเนี่ยผมชอบพระเนื้อเดียวคือผมศึกษาพระเครื่องจากกรรมวิธีการผลิตว่าในยุคนั้นมันมีเครื่องมืออะไรผลิตได้บ้างและความเก่าของอายุพระที่มันบ่งบอกบนองค์พระกี่ปีกี่ปีเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงทำไมเขาต้องพูดว่าสมเด็จใส่ครกตำถ้าเกิดเป็นใส่กะละมังคนจะเป็นไง ผมนึกบอกไงครับว่าทุกวันเนี้ยที่เราดูพระไม่เป็นเพราะประวัติที่เขาเขียนให้เราเชื่อมันผิดมันโกหกไงครับวันนี้เอาประวัตินี้ไปใช้กันเถอะครับสมเด็จโตสร้างพระ164พิมพ์มีบันทึกจากหลวงปู่คำวัดอมรินทร์ซึ่งเป็นพระที่ทันสมเด็จโตนั่งถ่ายรูปคู่กับสมเด็จโตการจะหาพระสมเด็จโตอีกร้อยกว่าพิมพ์ที่เหลือเอาความเก่าเนี่ยไปใช้หากันขนาดอันนี้ว่าจัดๆมันยังแห้งไม่เข้าเลยเพราะอะไรเพราะนี่มันคือเจ้าคุณสุพจน์85เห็นไหมเหมือนจะจัดมันยังแกร่งมันยังแห้งไม่เท่าเลยครับฉะนั้นผมชอบสมเด็จที่เป็นเนื้อเดียวนี่ครับเนื้อเดียวอุ้ยเล่มนี้สิ่งที่ผมต้องรีบกุ๊กกิ๊บไปคือคาถาแล้วล่ะนะฮะอ่ะถามว่าเนี่ยผมมีให้คุณเห็นแล้วถ้าคุณสงสัยอะไรคุณก็ถามมาครับพี่พัทรพงศ์ผมบอกนะครับเซียนพระที่พูดได้เหมือนผมอะเยอะแต่เวลาเขาเปิดไลฟ์คนดู10คน20คนเขาจะอยากไลฟ์ไหมล่ะเหนื่อยเปล่าๆขนาดผมยังต้องขอทีละ50คนเดียว100คนสิ่งที่ผมนั่งทำอยู่เนี่ยผมอยากทำผมมาอยู่ได้แต่พี่น้องผม77จังหวัดอยู่ไม่ได้พระแท้ถูกรังแกโดยพ่อค้าพระของมันจะต้องขายแล้วเนาะผมจึงต้องมาทำให้เพื่อนๆเนี่ยนะรู้เรื่องราวของการดูพระให้เป็นแน่นอนครับลูกค้าไม่ซื้อพระหรือซื้อแล้วคืนมี3อย่าง1นะฮะถูกสวด2ดูไม่เป็น3เบื่อซึ่งไอ้เบื่อถูกสวดดูไม่เป็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรอาจารย์มันเกิดจากไม่มีความรู้ถ้ามีความรู้ถูกสวดไม่สะเทือน
เห็นไหมดูเป็นถูกสวดไม่สะเทือนดูเป็นไปหาซื้อองค์ที่สองได้แล้วเอามาขายมีกำไรคุณจะเบื่อไหมนั่นแหละสิหลักใหญ่ของการเล่นพระตอนนี้คือคุณไม่มีความรู้ไงถ้าคุณมีความรู้ดูเป็นสวดไม่สะเทือนไปหาพระมาขายได้มีกำไรคุณจะเบื่อไหมไม่เบื่อแล้วตอนนี้มันมีใครที่เปิดไลฟ์มาแล้วให้ความรู้ทำให้คนดูพระเป็นมั้งอะนั่งมองแบบนี้เป็นแสนแบบนี้เป็นล้านแล้วมันดูแท้ยังไงวะครับอ่ะโอเคผมถามอย่างเงี้ยเลี่ยมทองลาหัวอาจารย์กิ่งคุณโดน 200,000 แต่ถ้าคุณดูเป็นบ้านเพื่อนคุณมีคุณอาจจะซื้อ 5,000 ก็ได้หรือขอเพื่อนฟรีก็ได้ถ้าคุณรู้ลายมือเป็นยังไงสินการแกะเป็นยังไงอาจารย์กิ่งง่ายนิดเดียวครับเขาวาดสี่เหลี่ยมก่อนแล้วค่อยเติมตาเติมปากเติมจมูกเอออันนี้เรื่องจริงนะบางครั้งคนสวดยังไม่มีพระแท้ให้ดูสักองค์เลยยังไม่เคยซื้อพระแท้ด้วยอ่ะไป